สบายดีนางเฮียนซันหมดเจ็ดโมดทุกคนเป็นแนวได้พวกหลานสบายดีโบคือสิสบายดีโมดทุกคนเนาะในมือนี้พวกหลานจะได้มาพบกับอาจารย์แก้วตื่นอีกคนนึงเนาะในวิชาประวัติศาสตร์แต่เขาสิได้มาพบกันมือนี้แมงชั่วโมงทวนวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการเกี่ยมเขาในการสอบเสียงข้างนี้นึงเนาะพวกหลานเนาะแต่ก่อนอื่นโมดอาจารย์ขออนุญาตโบใช้ผ้าปิดปากเด้อพวกหลานนิดนึงเพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนในพวกหลานและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อาทิตย์นี้ก็อยู่งานอาจารย์เองซึ่งมีความปลอดภัยสูงเนาะเอามาเริ่มทวนบทเรียนกันเลยเนาะพวกหลานเนาะเอามาเข้าคำถามข้อหนึ่งสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีอย่างแน่เนาะคำว่าสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้มีมาจากสามสาเหตุเนาะสาเหตุทำอีกหนึ่งสงครามระหว่างฝรั่งและเยอรมันตัวที่สองแมนการแข่งขันระหว่างการแสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจเนาะสาเหตุที่สามแมนความบ่มั่นคงทางด้านการเมืองในแหลมบากั้งเนาะอันนี้แมนเบ้าถึงสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเอามาก้าวเข้าหาข้อที่สองกันเลยเนาะจุดประสงค์ของกองประชุมปารีสหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแมนเพื่อหยังเนาะจุดประสงค์แมนเพื่อการเกี่ยมหางสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างผู้ชนะสงครามและผู้ปราศัยเนาะเอามาเข้าคำถามข้อสามกันเลยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้ใช้เวลาหลายปันใดเนาะคำว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้ใช้เวลาประมาณ4ปีกับ3เดือนนั่นเองเนาะพวกหลานเนาะนอกจากคำถาม3ข้อนี้แล้วอาจารย์ก็มีคำถามให้พวกหลาน40ข้อเนาะคำถาม40ข้อนี้จะเป็นคำถามทวนเพื่อก้าเกี่ยมเข้าในการสอบสิทธิ์ทางเรียนหนึ่งให้พวกหลานเนาะเพราะฉะนั้นให้พวกหลานพากันตั้งใจเข้าในการทำเรียนตั้งใจเข้าในการค้นคว้าบทเรียนเนาะถ้าว่าจุดใดบอลใดที่พวกหลานยังบ่เข้าใจเราจะมาเปิดห้องสอนโกโกมิตรตื่นอีกเทื่อนึงเนาะช่วงเปิดห้องสอนโกโกมิตรหันอาจารย์ขอฝากไว้ว่าบอกให้พวกหลานขาดเรียนเด้อให้พากันตั้งใจเข้าในการทำเฮียนให้เขาถึกโมงถึกเวลาเนาะเพื่อจะแก้ไขข้อข้องใจจุดที่พวกหลานบ่เข้าใจให้ได้เนาะพวกหลานเนาะเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องมีความบุกเบิกมีความพยายามบ่ว่าจะเป็นวิชาใดเข้าในการทำเฮียนก็ให้พวกหลานตั้งใจเด้อพวกหลานเด้อสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิดเนาะให้พวกหลานพักกันรักษาสุขภาพหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกโดยบ่มีเหตุอันจำเป็นเด้อพวกหลานเด้อถ้าว่ามีเหตุอันจำเป็นต้องไปเฮาก็ต้องรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดเนาะพักกันนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้าลุกขึ้นมาแล้วก็ซอยเวียกพ่อแม่ตามความสามารถและความเหมาะสมของพวกหลานนั่นเองเนาะหลังจากนั้นก็แม่นก้าเกี่ยมเข้าในการสอบเสียงเพื่อจะได้รับผลดีและผลสำเร็จของพวกหลานเนาะอาจารย์ขอฝากไว้อีกเทื่อนึงให้หลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ที่บ่มีเหตุอันจำเป็นเด้อพวกหลานเด้อถ้าพวกหลานเล่นโทรศัพท์หลายจะเป็นแนวใดโทรศัพท์เป้เพ้เนาะนอนตื่นสวยเข้าเฮียนบ่ทันโมงทันเวลาบัดสิ่งออกมาพวกหลานก็สิบ่ได้คะแนนดีคือหมู่เนาะเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ที่บ่มีเหตุมีผลเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็กล่าวคำว่าขอขอบใจพวกหลาน